มีเคสของนายสุทธิชัยหรือว่าเบนซ์กรงรำนายคนนี้อายุ35ปีนะครับก็เสพยาและเพี้ยนๆน่ะขู่จะฆ่าแม่ตัวเองก็เป็นความกลัวของคุณป้าแกนะครับเรียกตำรวจเอาเหล็กง่ามมาพยายามจะมาเอามาค้ำคอลูกอ่ะไปหลายนายอยู่นะเนี่ยสภาพที่ตำรวจเดินเข้าไป4 5นายที่เห็นอยู่เนี่ยแม่ไม่อยู่แล้วครับออกจากบ้านมาแล้วนี่นายเบนซ์นะคะมันเป็นอะไรมาต้องมาคิดผมเป็นอะไรครับมีอะไรเด้อทำไมเขาคือป้าลิสุทธินะครับที่เป็นแม่ของนายเบนซ์เนี่ยบอกเมื่อก่อนนายคนนี้เคยขับรถแบ็คโฮอาชีพคืออย่างนั้นขับอยู่สมัยก่อนเนี่ยขับรถแบ็คโฮนึกยังไงไม่ทราบยามันออกฤทธิ์ไงไม่ทราบเอาไอ้ปลายแม็คโฮจามใส่มอไซค์จามเละไปคันเรียบร้อยบอกว่าโดนของแม่ก็ถามของที่ไหนใครเขาเล่นของใส่เนี่ยนี่ก็บอกก็แม่ไงทำของใส่เอาอย่างนั้นจนสุดท้ายเองแม่ก็อยู่บ้านไม่ได้เห็นว่ามีกลัวลูกอยู่ในสภาพแบบนี้เป็นที่ทุกข์ใจของคุณแม่ลิสุทธิเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับตอนนี้ถูกคุมตัวไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เรียบร้อยเดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะครับคุณแม่ก็ลูกไม่เคยทำนิสัยเสียอย่างนี้คือเป็นความทุกข์ของแม่เลยเนาะจ้ะนอนร้องไห้กินข้าวก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เคยขายของได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ทำไม่ได้กลัวระแวงไปหมดมันกลัวว่าจะไปมาจะเชือดคอฉันคือกลัวฉันได้ถามไปสามไปสอนแม่ถามว่านายไปหาหมอไหมแม่พาไปหาหมอบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรไปหาทำไมรัฐราชการนะช่วยจับพวกยาเสพติดให้หมดอย่าให้เหลือเลยค่ะคือตอนนี้คุณแม่ทุกข์ใจคุณแม่ทุกข์มากเสียใจมากเรื่องลูกที่ใส่เสียอย่างนี้ติดยาหลอนค่ะเนี่ยค่ะหลอนค่ะคุณแม่เล่าพฤติกรรมลูกชายไปน้ำตาซึมไปบอกทั้งเสียใจแล้วก็สงสารลูกด้วยแล้วก็ยกมือไหว้เลยนะคะขอทั้งน้ำตาเลยขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาตัวลูกชายไปบำบัดรักษาหน่อยแต่ว่าตำรวจบอกนายเบนซ์ก็น่าจะมีอาการทางจิตด้วยเพราะว่าเนี่ยตอนถูกควบคุมตัวไปในรถค่ะก็พูดจาไม่รู้เรื่องวกไปวนมาแต่ก็ยอมรับว่าเสพยาไหนเสียงเป็นไงเวลาพูดในรถครับผมเนี่ยแบบแล้วขึ้นเส้นเนี่ยผมให้จับดูได้ครับเนี่ยแล้วเราได้มันเคยมีครับเราได้เสพไหมผมเคยเสพมาก่อนครับแต่ผมหยุดครับครับแต่ว่าเราไม่ได้เอามีดไปจ่อคอไม่ครับไม่ครับยังปฏิเสธอยู่ตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ถามนะแกบอกหูแว่ว